คู่มวยที่ทุกท่านรอคอยนั่นก็คือสามารถพยัคฆ์อรุณกับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่นักมวยคู่นี้ก็จะมีการมอบของขวัญของรางวัลให้พิเศษนะคะสำหรับนักมวยคู่นี้ท่านแรกคือคุณสกลนครชัยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของซุปไก่สกัดตราสก็อตซุปไก่สกัดตราสก็อตนะคะมอบผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดตราสก็อตให้ทั้งสามารถพยัคฆ์อรุณและสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ซุปไก่ที่ดื่มแล้วไม่ขาวนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปัญญาสายน้ำทิพย์ตัวแทนจากหัวเชื้อน้ำมันเครื่องโมเทคมอบสร้อยคอทองคำให้ทั้งสามารถพยัคฆ์อรุณเพื่อเป็นการรับขวัญในการกลับมาชกมวยไทยแล้วก็ให้สำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ด้วยค่ะประวัติของสามารถพยัคฆ์อรุณนั้นน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าวันนี้ได้127ปอนด์ชื่อจริงว่าสามารถทิพย์ท่าไม้อายุ26ปีนะคะเป็นชาวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจบการศึกษาชั้นป.4สถิติชกมวยไทยและมวยสากลประมาณ125ครั้งโดยชนะ104ครั้งแพ้19ครั้งเสมอ2ครั้งและครั้งสุดท้ายชนะน็อกพนมทวนเล็ก5พลังยกที่1ที่เวทีมวยลุมพินีและชกมวยสากลชนะน็อกแฮกเตอร์คอนเทสต์ยก4ที่เวทีมวยสยามผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณยอดธงเสนานันท์ผู้ฝึกสอนคือโกงสอนสิทธิ์ยอดธงและดาวธงสิทธิ์ยอดธงค่ะสำราญศักดิ์หรือไอ้หมัดศักดิ์เหล็กนั้นน้ำหนักชั่งเมื่อเช้า127ปอนด์เท่ากันชื่อจริงว่ารานกิจรำอายุ29ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จบป.4ชกมวยมา93ครั้งชนะ71ครั้งแพ้20ครั้งและเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนชันชัยต่อธรรมรังสีในการชิงแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีมวยลุมพินีผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณอมรรัตน์รักวณิชส่วนผู้ฝึกสอนคืออาวุธรักวณิชค่ะครับขอบคุณมากครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของมวยคู่นี้นะครับได้แก่ร้อยเอกชัยวัฒน์จิเนรวัฒน์นะครับกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านได้แก่พันตรีพินิจวงศ์สิงห์วิเศษกับพันโทนรินทร์วงแก้วยกนี้เป็นยกที่1ครับสามารถฝ่ายแดงรูปร่างสูงกว่าสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินนะครับสำราญศักดิ์เตะซ้ายลำตัวสำราญศักดิ์ต่อยซ้ายเข้าที่หน้าของสามารถครับสามารถต่อยฮุกขวาเข้าที่หน้าของสำราญศักดิ์ที่กับเซตนาติดทางหน้ามือน้ำเงินกรรมการร้อยเอกชัยวัฒน์จินเนวัฒน์เข้าไปกันไว้นะครับในขณะที่สามารถวิ่งเข้ามาจะซ้ำนะครับกรรมการร้อยเอกชัยวัฒน์นับถึง8ครับสามารถถีบซ้ายยันวัฒน์ต่อยฮุกขวาที่หน้าเตะซ้ายลำตัวสำราญศักดิ์สวิงหมัดซ้ายเข็ดหน้าวัฒน์เตะขวาลำตัวเอกสามารถต่อยอัปคัตขวาที่หน้าต่อยฮุกขวาที่หน้าอีกหมัดหนึ่งวัฒน์ต่อยฮุกขวาที่หน้าสามารถถีบซ้ายยันวัฒน์สามารถต่อยฮุกขวาก้มหัวไปสำราญศักดิ์เดินเข้ามาสามารถเตะซ้ายลำตัวสามารถอัปคัตขวาที่หน้าสำราญศักดิ์เดินไล่จีเข้าไปสำราญศักดิ์ยัดซ้ายที่หน้าได้หมัดหนึ่งสามารถถีบซ้ายยันไว้สามารถสักฮุกขวาคว่ำหัวไปสามารถต่อยฮุกขวาเข้าที่หน้าสามารถเตะขวาลำตัวเฉียดไปมัดสามารถดีไม่เบาเหมือนกันนะครับสามารถเตะซ้ายสูงที่ต้นแขนสามารถต่อยขวาที่หน้าอีกหมัดนึงสามารถตีซ้ายยันไว้อีกสามารถต่อยฮุกขวาสามารถต่อยขั้นขวาต่อยฮุกซ้ายเฉียดหน้าไปสำราญศักดิ์ไปจับคอตีเข่าขวาลำตัวได้ทีนึงสำราญศักดิ์ตีเข่าขวาลำตัวอีกสำราญศักดิ์พยายามเหน็บเข่าขวาแล้วก็ตีเข่าซ้ายลำตัวสามารถก็ตีเข่าขวาลำตัวบ้างสำราญศักดิ์ตีเข่าขวาลำตัวอีกทีนึงทั้งคู่ไปกอดปล้ำกันทางด้านมุมน้ำเงินนะครับร้อยเอกชัยวัฒน์แยกออกมาชกกันใหม่ที่กลางเวทีสำราญศักดิ์เดินเข้าไปยับซ้ายที่หน้าหมดยกที่หนึ่งครับยักษ์อรุณฝ่ายแดงกับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินสำราญศักดิ์การซ้ายเป็นฝ่ายเดินไล่จี้ไปสำราญศักดิ์แยบซ้ายนะครับไม่ถึงนะครับสำราญศักดิ์แยบซ้ายอีกหมัดหนึ่งสำราญศักดิ์ฮุกซ้ายเกียดหน้าไปสามารถแยบซ้ายเตะซ้ายสูงที่ต้นแขนสำราญศักดิ์เดินไล่จี้ไปอีกสามารถถีบซ้ายยันไว้สำราญศักดิ์เดินเข้าไปนะครับเตะซ้ายลำตัวได้ทีนึงสามารถโค้นออกมาสำราญศักดิ์จะวิ่งหมัดซ้ายไม่ถึงนะครับหมัดสั้นไปหน่อยตัวเตี้ยไปด้วยนะครับสามารถเตะซ้ายเขียดหน้าไปถีบซ้ายยันไว้อีกทีนึงสำราญศักดิ์เตะขวาที่พับในสำราญศักดิ์ชกวันนี้เสียเปรียบนะครับรูปร่างเตี้ยกว่านะครับหมัดก็สั้นกว่า
ยันสักเจ็บซ้ายสามารถเตะซ้ายลำตัวนะครับดันฉาดใหญ่เหมือนกันสามารถถีบซ้ายยันไว้อีกทีนึงยันสักต่อยฮุกขวาไม่โดนนะครับสามารถถีบซ้ายยันไว้สามารถเก่งหมัดขวานะครับสามารถสักก็กลัวหมัดสามารถเหมือนกันนะครับยันสักต่อยขวาต่อยซ้ายสามารถก็เตะขวาเข้าที่ลำตัวยันสักต่อยซ้ายที่หน้ายันสักต่อยซ้ายลำตัวสามารถถีบซ้ายยันไว้กันศักดิ์ต่อยฮุกขวาที่หน้าเจียดไปกันศักดิ์เดินไล่จี้เข้าไปอีกสามารถเป็นฝ่ายถอยนะครับกันศักดิ์เย็บซ้ายสามารถต่อยซ้ายสามารถเตะซ้ายลำตัวกันศักดิ์ต่อยซ้ายโดนไม่เตะหมัดนะครับกันศักดิ์เย็บซ้ายมาคัดขวาไม่ถึงนะครับกันศักดิ์เตะขวาที่บล็อกนอกกันศักดิ์ต่อยฮุกซ้ายมาคัดขวาสามารถเตะซ้ายลำตัวกันศักดิ์ต่อยซ้ายสามารถฮุกขวาไม่โดนนะครับกันศักดิ์เตะตัดขาขวาต่อยซ้ายลำตัวสามารถเตะซ้ายกันศักดิ์ต่อยขวาไม่โดนนะครับกันศักดิ์พี่ก็หมัดขวาหนักเหมือนกันนะครับน็อกใครต่อใครมาเยอะแยะทีเดียวกันศักดิ์เดินเข้ามากันศักดิ์ยัดซ้ายกันศักดิ์เตะซ้ายลำตัวนะครับสามารถถีบขวายันไว้กันศักดิ์ยับซ้ายเข้าที่ลำตัวต่อยคุกขวาสามารถตักเดินเข้ามาสามารถเตะขวาลำตัวกระสักเดินไล่จี้เข้าไปนะครับกระสักมาคัดขวาแล้วก็สวิงหมัดซ้ายเฉียดหน้าไปสามารถยิ้มนะครับพยายามหลอกล่อถ้าต่อยคุกขวาที่หน้าโดนเต็มหมัดทีเดียวสามารถถีบซ้ายยันไว้กระสักเตะขวาช้อนขึ้นไปกระสักยับซ้ายที่หน้ากระสักเดินไล่จี้เข้าไปสามารถถีบซ้ายยันไว้กำลังศักดิ์เตะซ้ายที่ท็อปไหนกำลังศักดิ์เตะตัดขาซ้ายแบบเจาะยางไม่โดนนะครับสามารถถีบซ้ายยันไว้หมดยกที่2ครับที่3นะครับสามารถพยัคฆ์อรุณฝ่ายแดงกับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินกรรมการร้อยเอกไทยวัฒน์จิเมรวัฒน์ให้สัญญาณชกได้สำราญศักดิ์เดินเข้าไปยับซ้ายที่หน้าเฉียดไปกำลังศักดิ์ยับซ้ายยับซ้ายต่อยขวาสามารถโผล่ออกมานะครับกำลังศักดิ์เดินไล่จี้ไปสามารถถีบขวายันไว้สามารถวนออกไปทางซ้ายกำลังศักดิ์ยับซ้ายกำลังศักดิ์คุกซ้ายไม่โดนนะครับกำลังศักดิ์หมัดซ้ายแย่ไว้สามารถยับซ้ายที่หน้าบ้างสามารถถีบซ้ายยันไว้สามารถอัดเข่าซ้ายที่ลำตัวกำลังศักดิ์ตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาที่ชายโครงตีเข่าซ้ายลำตัวสามารถผลักกำลังศักดิ์ถึงกับกระเด็นออกไปเลยทีเดียวนะครับคนดูก็ร้องโอ้โหนะครับพลังของสามารถนี่เยอะแยะเหลือเกินถีบก็แรงนะครับสามารถต่อยฮุกขวาที่กบหูสามารถเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายเฉียดหน้าไปสามารถเตะซ้ายสามารถถีบขวายันไว้กำลังศักดิ์ต่อยขวาประคัดขวาที่หน้าสามารถก็ประคัดขวาที่หน้าเหมือนกันสามารถสับศอกซ้ายที่หน้าสามารถถีบซ้ายยันไว้กำลังศักดิ์ถึงกับกระเด็นออกไปเลยทีเดียวสามารถยับซ้ายสามารถยับซ้ายที่หน้าเลยครับกำลังศักดิ์เตะซ้ายเขาที่ลำตัวเลินได้จี้เข้าไปสามารถเตะขวาต่อยขวาที่หน้ากำลังศักดิ์ยับซ้ายมาคัดขวาลำตัวสามารถยับขวากำลังศักดิ์คุกขวาเฉียดหน้าไปสามารถถีบขวายันไว้สามารถถีบขวายันไว้อีกทีนึงกำลังศักดิ์เตะขวาช้อนเข้าไปไม่โดนนะครับสามารถถีบขวายันไว้กำลังศักดิ์เตะซ้ายสามารถถีบซ้ายยันไว้กำลังศักดิ์มาคัดขวาที่ลำตัวสามารถอัดเข่าซ้ายเขาที่ลำตัวเหมือนกันสามารถถีบซ้ายยันไว้หมัดยับซ้ายติดกัน2หมัดนะครับกำลังศักดิ์เตะขวาสามารถจับขากำลังศักดิ์แล้วก็เตะขวาอัดเข้าที่ลำตัวได้ทีนึงกำลังศักดิ์มาคัดขวาไม่โดนนะครับกำลังศักดิ์ต่อยซ้ายสามารถยับซ้ายที่หน้าสามารถหมัดซ้ายยันไว้กำลังศักดิ์ตีเข่าซ้ายเข้าที่ต้นขาได้ทีนึงตีเข่าขวาที่ชายโครงสามารถตีเข่าซ้ายกำลังศักดิ์ตีเข่าขวาสามารถผลักกำลังศักดิ์ออกไปสามารถเตะขวาที่ต้นแขนเฉียดไปเหมือนกันนะครับกำลังศักดิ์ยับซ้ายที่หน้าสามารถมาคัดขวาต่อยฮุกขวาที่หน้าอีกกำลังศักดิ์ยับซ้ายมาคัดขวาไม่ถึงนะครับกำลังศักดิ์เดินไล่จี้ไว้ต่อยซ้ายลำตัวสามารถยับซ้ายยับซ้ายที่หน้าสามารถเตะซ้ายเขียนหน้าไปต่อยฮุกขวาเข้าที่หน้าของกำลังศักดิ์นะครับสามารถถีบซ้ายยันไว้อีกทีนึงกำลังศักดิ์ไม่ละความพยายามนะครับเดินไล่จี้เข้าไปกำลังศักดิ์ยับซ้ายมาคัดขวาต่อยซ้ายเขียนไปเขียนมาเลยครับกำลังศักดิ์ยับซ้ายที่หน้ากำลังศักดิ์ตีหมัดขวาไม่โดนนะครับสามารถยิ้มนะครับหลอกล่อ
ธนาศักดิ์ให้ต่อยนะครับธนาศักดิ์ต่อยฮุกขวาที่ลำตัวสามารถแจ็บขวาที่หน้าสามารถต่อยซ้ายธนาศักดิ์เตะขวาลำตัวแลกกันคนละทีหมดยกที่3ครับที่4นะครับแล้วก็ผู้เป็นการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตยาแอนตาซินก็จะมอบรางวัลนักมวยที่ถ่ายทอดสดในคืนนี้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ในจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทในก้านคอตอกกับเข่าลอย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าแผลแตกก็เข็มละ300บาทนะครับแอนตาซินเป็นยาลดกรดแบกเคลือบแผลในกระเพาะอาหารครับลันสักเตะขวาเกียดไปเลยทีเดียวสามารถทีขวาทีขวายันไว้ลันสักนี่เข้าไม่ติดนะครับสามารถทีขวายันไว้ลันสักก็ไม่ละความพยายามเลยก็ไปต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าต่อยซ้ายเขียดหน้าไปอีกหมัดหนึ่งลันสักเตะตัดขาซ้ายนะครับสามารถยับขวาแล้วก็ถอยฉากออกมาลันสักเดินไล่จี้เข้ามานะครับสามารถยับขวาที่หน้าสามารถยับขวาอีกหมัดหนึ่งลันสักยับซ้ายสามารถยับขวายับขวาที่หน้าลันสักเตะตัดขาซ้ายนะครับลันสักต่อยฮุกขวาเขียดหน้าไปสามารถเตะซ้ายลำตัวดังขาดใหญ่ทีเดียวสามารถเปลี่ยนกาดขวาทีเปลี่ยนกาดซ้ายทีเลยครับพยายามหันมุมไว้แล้วก็ต่อยซ้ายที่หน้าลันสักได้หมัดหนึ่งสามารถยับขวาที่หน้าอีกหมัดหนึ่งสามารถยับขวาที่หน้าอีกลันสักยับซ้ายสามารถต่อยขวาที่หน้าลันสักเตะขวาที่ทับในนะครับลันสักตีกันมาสามารถเข้าไปเตะซ้ายก็ตีลำตัวดังขาดใหญ่ทีเดียวคนดูก็ร้องเฮเลยครับสามารถต่อยฮุกขวาที่หน้าหมัดนี้โดนนะครับสำนันสักเข้าไปต่อยขวาลำตัวสามารถตกหมัดแล้วก็แจ็บขวาที่หน้าสามารถเตะขวาลำตัวทีขวายันไว้สำนันสักไม่ละความพยายามนะครับเดินไล่ตีกันมาสำนันสักต่อยฮุกขวาก้มหัวไปบังคับขวาแล้วก็แจ็บซ้ายที่หน้าหมัดหนึ่งลันสักยับซ้ายที่หน้าลันสักยับซ้ายสามารถต่อยซ้ายที่หน้าลันสักเตะซ้ายพับในสามารถยับซ้ายที่หน้าอีกหมัดหนึ่งสามารถยับซ้ายที่หน้าตอนนี้สามารถหันมาพยายามเปลี่ยนกาดซ้ายทีขวาทีเลยครับลันสักต่อยซ้ายลำตัวถีบซ้ายอีกทีนึงสามารถยิ้มนะครับสามารถต่อยขวาคล่อมเข้าไปลันสักเข้าไปจับสามารถแล้วก็ตีเข่าขวาลำตัวสามารถก็ตีเข่าขวาธนันสักตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีหนึ่งสามารถตบที่ชายโครงของธนันสักธนันสักก็เหมือนกับเชื่อเลยครับสักสามารถออกไปสามารถยับซ้ายติดกันสองหมัดที่หน้าของธนันสักธนันสักเตะซ้ายสามารถต่อยซ้ายที่หน้าคนดูก็ชอบใจเลยครับสามารถยับขวาหมดยกที่4ครับเป็นยกที่5ยกสุดท้ายแล้วนะครับสามารถพยัคฆ์อรุณฝ่ายแดงกับสำนานศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินนะครับสามารถตอนนี้กาดขวายับขวาที่หน้าเตะซ้ายสูงอีกทีนึงสามารถถีบขวายันไว้สามารถถีบขวายันไว้อีกทีนึงสามารถถีบขวาแล้วก็ต่อยขวาต่อยซ้ายที่หน้าสำนานศักดิ์ถีบซ้ายสามารถจับขาสำนานศักดิ์แล้วก็ขัดขาสำนานศักดิ์ล้มลงไปที่พื้นเวทีนะครับสำนานศักดิ์ยับซ้ายนะครับสำนานศักดิ์ยับซ้ายสามารถยับขวาสามารถเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายที่หน้าสามารถถีบขวาธนันสักถึงกับหงายท้องก้นจำเป้าลงไปที่พื้นเวทีเลยครับลูกถีบนี่ทรงพลังจริงๆเลยครับสามารถพยัคฆ์อรุณสามารถจะฝ่ายแล้วก็จับธนันสักเบียดลงไปนะครับในขณะที่ธนันสักเขาจะมาเข้ามากอดกระตีเข่านะครับแรงก็เยอะนะครับสามารถฮุกขวาที่หน้าอีกหมัดหนึ่งสามารถเตะขวาเบาๆเลยครับต่อยซ้ายที่หน้าแล้วก็จับขวาที่หน้าอีกหมัดหนึ่งสามารถโยนเข่าซ้ายลำตัวนะครับโยนเข่าซ้ายทีนึงลันสักเข้าไปกอดแบบตีเข่าซ้ายลำตัวลันสักตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาแล้วก็หลักสามารถออกไปนะครับสามารถแยบขวาเตะซ้ายสูงอีกทีนึงลันสักเตะตัดขาขวาสามารถเตะขวาข้ามหัวลันสักนะครับคนดูก็เฮชอบใจลันสักก็ยิ้มเลยครับลันสักแยบซ้ายต่อยขวาลันสักเดินไล่จี้กันไปสามารถถีบขวายันไว้สามารถยับขวาที่หน้านะครับสามารถโยนเข่าซ้ายลันสักเตะตัดขาซ้ายถีบซ้ายที่ต้นขายันไว้ลันสักเดินกันไปสามารถอัดเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงสามารถโดดเตะซ้ายเข้าที่ต้นแขน
สามารถโดนเตะซ้ายทีนึงกำลังถักถีบซ้ายต้นขายันไว้กำลังถักต่อยซ้ายลำตัวแล้วก็ถีบซ้ายยันไว้สามารถอมยิ้มนะครับกำลังถักยับซ้ายที่หน้าสามารถเอาหน้าหลอกล่อนะครับกำลังถักหลอกล่อไปมากำลังถักยับซ้ายก็ไม่โดนนะครับสามารถพยายามอามัดโยกหน้าหลอกล่อกำลังถักนะครับกำลังถักก็ไม่ต่อยครับเตะขวาเข้าที่ลำตัวสามารถยับขวายับขวาที่หน้าสามารถพยายามยื่นหน้าไปสำรานศักดิ์ต่อยนะครับหลอกล่อไปมาทีเดียวสำรานศักดิ์ต่อยซ้ายต่อยขวาไม่โดนนะครับสำรานศักดิ์เตะขวาก็ไม่โดนอีกเหมือนกันสามารถยับไฟหน้าโดนทีขวาสำรานศักดิ์ถึงกับกระเด็นออกไปทีเดียวสามารถโดนเตะซ้ายก็ทีลำตัวอีกทีนึงคนดูตะโกนแล้วก็พอแล้วพอแล้วนะครับผู้ชมครับที่นั่งข้างๆผมนี่ก็คือพลมทนเล็ก5พลมทนเล็ก5พลังหรือสอสิรินันท์นะครับซึ่งก็มานั่งดูสามารถชกกับสำรานศักดิ์ด้วยนะครับดูสำรานศักดิ์ชกก็เป็นไงครับก็โชคดีครับแต่ก็ดูกว่าสามารถครับแล้วก็คุณพลมทนเล็กที่คิดว่าไฟต่อไปอยากจะชกกับใครครับผมอยากจะแก้แค้นล้างแค้นชกกับสามารถพยัคฆ์ลุงครับครับท่านผู้ชมก็โปรดติดตามชมแล้วครับคุณธงชัยและท่านรัฐบาลก็คงจะจัดให้มวยคู่นี้ได้ชกกันนะครับครับก็ปรากฏว่าสามารถพยัคฆ์อรุณเป็นฝ่ายชนะคะแนนสำรานศักดิ์เมืองสุรินทร์ไปนะครับในการชกมวยคู่นี้ครับขอบคุณมากครับ